ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆ เดี๋ยววันนี้ครูจะทบทวนเรื่องเซลล์ให้ฟังนะพอดีส่วนประกอบของเซลล์อะเนื่องจากว่ามันมีคำศัพท์เยอะและใหม่สำหรับนักเรียนครูเลยจะให้ดูเทคนิคการจำเซลล์ง่ายๆเซลล์ก็คือหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครูให้นักเรียนจำง่ายๆว่าเซลล์เนี่ยก็คือเปรียบเหมือนประเทศหนึ่งก็คือประเทศจีนถูกไหมเสร็จแล้วส่วนประกอบของเซลล์อ่ะให้นักเรียนนึกถึงประเทศจีนเขามีอะไรเขามีกำแพงเมืองจีนมีแผ่นดินจีนมีประธานาธิบดีของจีนมีหน่วยงานที่อยู่ในประเทศจีนหน่วยงานที่เป็นภัตตาคารหน่วยงานที่เป็นโรงไฟฟ้าหน่วยงานที่เป็นMessengerพวกนี้แล้วก็หน่วยงานที่สามารถเป็นถุงขนาดใหญ่เก็บสารพัดอย่างเขาชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันทริคในการจำเรื่องนี้ก็คือนักเรียนจะเน้นอยู่2เซลล์อยู่2ชนิดก็คือเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ถูกไหมอ่ะคราวนี้เทคนิคในการจำนักเรียนก็ใช้กับการวาดรูปแรกเลยถ้าพูดถึงเซลล์พืชนะเซลล์พืชกูจะวาดรูปแบบนี้ปึ๊บอ้าวทำไมครูวาดรูปเป็นเหลี่ยมๆเพราะเซลล์พืชรูปร่างเซลล์เขาจะเป็นเหลี่ยมๆส่วนเซลล์สัตว์กูจะวาดรูปกลมๆรีๆไม่ถึงกับเหลี่ยมนะส่วนประกอบของเซลล์จะประกอบด้วย3ส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ส่วนที่เป็นไซโตพลาซึมและส่วนที่เป็นนิวเคลียสมาดูที่เซลล์พืชก่อนเลยส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์อะนอกสุดนี่เลยนะนอกสุดเลยของเซลล์พืชเราเรียกเขาว่าผนังเซลล์ครับผนังเซลล์เป็นสารพวกเซลลูโลสเปรียบเสมือนกับกำแพงเมืองจีนเนี่ยกำแพงเมืองจีนพบเฉพาะในเซลล์พืชนะอ่ะพอถัดเข้ามาชั้นที่สองเป็นชั้นที่อยู่ถัดออกมาจากผนังเซลล์ของเซลล์พืชเขาคืออะไรนักเรียนเขาคือเยื่อหุ้มเซลล์นะพบทั้งพืชแล้วก็สัตว์นอกสุดของเซลล์สัตว์เป็นเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยแต่นของเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชจะอยู่ชั้นที่2ถัดจากผนังเซลล์โอเคไหมพอถัดเข้าไปข้างในนี้พบทั้งพืชแล้วก็สัตว์เป็นสารของแข็งกึ่งเหลวที่เรียกว่าไซโตพลาซึมนะไซโตพลาซึมต่อจากไซโตพลาซึมจะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในเซลล์ที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ตรงนี้พบในพืชแล้วก็ในสัตว์เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของเซลล์หมดเลยเขามีชื่อว่านิวเคลียสเวลาจำเธอก็จำง่ายๆว่าผนังเซลล์เปรียบเสมือนกำแพงเมืองจีนถูกไหมเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเปรียบเสมือนด่านศุลกากรคือด่านเนี้ยเขาจะทำหน้าที่ดูว่าใครสามารถผ่านเข้าออกในนี้ได้บ้างด่านศุลกากรเข้าออกประเทศได้บ้างถูกไหมคนไหนให้เข้าคนไหนเป็นโควิดไม่ให้เข้าคนไหนไม่สุขภาพดีไม่เป็นโควิดให้เข้าในเยื่อหุ้มเซลล์จะทำหน้าที่เป็นด่านศุลกากรเลือกให้สารบางอย่างผ่านบางสารก็ไม่ให้ผ่านถัดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ไซโตพลาซึมกูให้จำว่าถ้าเปรียบเสมือนประเทศจีนตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นแผ่นดินจีนแผ่นดินของประเทศจีนส่วนนิวเคลียสนี่จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ก็เหมือนกับประธานาธิบดีประธานา
ขียนผิดประธานาประธานาธิบดีของประเทศจีนโอเคไหมคะเนี่ยได้แล้ว3ส่วนนะหอหุ้มเซลล์มีอะไรบ้างผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ชั้นต่อไปไซโตพลาซึมชั้นต่อไปนิวเคลียสถ้าเซลล์ยังมีชีวิตอยู่เซลล์ยังมีชีวิตอยู่นะเออถ้าเซลล์ยังมีชีวิตอยู่ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเซลล์ที่มีชีวิตก็คือเขาต้องมีตัวนี้ค่ะเยื่อหุ้มเซลล์กับไซโตพลาซึมเนี่ยบ่งบอกว่าเซลล์มีชีวิตเซลล์มีชีวิตดูที่อะไรดูที่1เยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ต้องมี2ก็คือต้องมีไซโตพลาซึมนะต้องมีไซโตพลาซึมกับเยื่อหุ้มเซลล์โอเคไหมเดี๋ยวครูลบก่อนตรงนี้เป็นจุดออกข้อสอบเดี๋ยวครูลบก่อนเซลล์สัตว์เซลล์พืชโอเคนะเมื่อกี้นี้ส่วนที่อยู่นอกสุดชึบตรงนี้คือผนังเซลล์นะถัดเข้าไปก็เป็นเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์พบในพืชแล้วก็ในสัตว์ตรงนี้สีเขียวนี่อะไรเอ่ยไซโตพลาซึมส่วนสีฟ้านี่คืออะไรเอ่ยส่วนสีฟ้านี่คือนิวเคลียสประธานาธิบดีของเซลล์คราวนี้ออร์แกเนลที่อยู่ในออร์แกเนลหรืออวัยวะที่อยู่ในไซโตพลาซึมมีอะไรบ้างตัวแรกเลยพบเฉพาะในเซลล์พืชสีเขียวๆอันนี้ก็คือคลอโรพลาสต์คลอโรพลาสต์พบเฉพาะในพืชตัวต่อไปอันนี้ออร์แกเนลที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์เลยเซลล์ที่มีต้องใช้พลังงานเยอะนะจะมีออร์แกเนลตัวนี้เยอะตัวนี้ก็คือไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียตรงนี้เป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์เหมือนโรงไฟฟ้าต่อส่วนที่เป็นเส้นใยเป็นถุงพับไปพับมาอยู่ข้างๆนิวเคลียสตรงนี้คืออะไรคะนี่คือร่างแห่เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมซึ่งไอ้ร่างแห่เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเนี่ยมันมีอยู่2ชนิดมีชนิดหยาบก็คือ RER ชนิดเรียบก็คือ SER ชนิดหยาบที่มันเป็น RER เนี่ยเพราะมันมีอะไรอยู่นะเป็นเม็ดกลมๆเกาะอยู่แล้วกลมๆอันนี้ก็คือไรโบโซมตัวนี้จะทำหน้าที่สร้างโปรตีนแต่ถ้ามันไม่มีไรโบโซมเกาะอยู่ก็เป็น SER พวกนี้จะเรียบจะเรียบเป็นร่างแห่งโดพลาสมิกเรติคูลัมชนิดเรียบคราวนี้มาดูนักเรียนข้อแตกต่างนักเรียนจะเห็นว่าข้อแตกต่างของข้อแตกต่างของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์แตกต่างกันยังไง
ส่วนที่เซลล์พืชมีนะนักเรียนจำง่ายๆมีผนังเซลล์มีอะไรอีกครับมีคลอโรพาสต์มีแวคคิโอเมื่อกี้ครูไม่ได้เขียนให้แวคคิโอเขาจะใหญ่ลองดูซิเมื่อกี้นี้ของเซลล์พืชนะแวคคิโอเขาจะแวคคิโอเป็นถุงขนาดใหญ่อันนี้คือเซลล์พืชมีแวคคิโอเซลล์ของเซลล์สัตว์จะไม่มีแวคคิโอนะถ้ามีก็จะมีขนาดเล็กโอเคไหมเนี่ยเซลล์พืชมีคราวนี้เซลล์สัตว์ไม่มีนะเนี่ยสามอันเนี่ยคราวนี้ถ้าที่เซลล์สัตว์มีนะเซลล์สัตว์มีที่เซลล์สัตว์มีแล้วเซลล์พืชไม่มีอะไรเอ่ยที่เซลล์สัตว์มีและเซลล์พืชไม่มีก็คือตัวนี้ไลโซโซมตัวนี้ถ้าทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมมันก็เลยจะเจอมากในเม็ดเลือดขาวกำจัดสิ่งแปลกปลอมเจอมากในเม็ดเลือดขาวนะและอีกตัวหนึ่งที่เซลล์สัตว์มีเซลล์พืชไม่มีก็คือตัวนี้ค่ะเซนทริโอลเนี่ยใช้ในการแบ่งเซลล์ใช้ในการแบ่งเซลล์แล้วรูปร่างของเซลล์ก็บ่งบอกความแตกต่างเซลล์สัตว์รูปร่างจะเป็นไงคะกลมๆรูรีส่วนเซลล์พืชจะเป็นไงเอ่ยเป็นเหลี่ยมๆโอเคไหมได้เนาะโอเคเนาะเนี่ยพื้นฐานง่ายๆเรามาดูอีกทีเนี่ยเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ที่จำนะผนังเซลล์เมื่อกี้นี้เดี๋ยวสรุปให้จำอีกทีสรุปให้จำอีกทีนะจำเซลล์ก็เปรียบเสมือนกับประเทศจีนผนังเซลล์คือกำแพงเมืองจีนเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกับด่านศุลกากรแล้วก็ไซโตพลาสม์ไซโตพลาสม์เหมือนกับแผ่นดินจีนพื้นแผ่นดินของประเทศจีนนิวเคลียสเปรียบเสมือนกับประธานาธิบดีของประเทศจีนหน่วยงานที่อยู่ในไซโตพลาซึมออร์แกเนลก็อะไรเอ่ยคลอโรพลาสต์เหมือนอะไรคลอโรพลาสต์ก็เหมือนกับภัตตาคารทำหน้าที่สร้างอาหารเพราะว่ามันมีคลอโรฟิลล์เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงไมโตคอนเดรียไมโทคอนเดรียนี่ทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานเหมือนโรงไฟฟ้าโอเคไหมอีกตัวหนึ่งแวคคิโอเปรียบเสมือนถุงขนาดใหญ่ตัวหนึ่งอะไรนะร่างแห่งไฮโดรพลาสมิกเล็กติคูลัมอันนี้เปรียบเสมือน
Messenger Messenger หรือ Food Panda หรือ Grab ส่งของส่งโปรตีนพอได้ยังประมาณเนี้ยไรโบโซมไรโบโซมตัวนี้ทำหน้าที่อะไรเอ่ยสร้างโปรตีนโอเคเนาะพอจะได้นะคร่าวๆข้อแตกต่างของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ไว้แค่นี้ก่อนนะคะลองทบทวนกันดูนะลองทบทวนกันดูปึ๊บเซลล์จะเอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ